สวัสดีจ้าชาวโลกได้ยินกันหรือเปล่าสบายดีหรือเปล่าได้ฉีดวัคซีนหรือยังวันนี้คลิปนี้ก็วันนี้จะมาวาดแมวจะวาดอะไรน่ารักน่ารักจะวาดน้องแมวเวโรนิก้าก็ก่อนอื่นเราตัดเส้นแล้วแต่เราไม่ได้ถ่ายตอนตัดเส้นให้ดูเพราะว่าเราลืมเรามาถ่ายตอนลงสีแทนตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนในการแบบว่าลงเงาเลยเราใช้ to the box ในการลงเงาแล้วก็เปิดโหมด multiply เป็น layer multiply แล้วก็ลดความจางลง 25% ใน layer นั้นแล้วก็เอา layer ไว้อยู่ข้างล่าง layer ตัดเส้นอันนี้คือขั้นตอนในการลงสีเบสอันนี้จะลงสีเบสของตัวละครคือเช่นผมหน้าอะไรพวกนี้ก็เติมพื้นหลังเป็นสีเข้มๆจะได้มองเห็นได้ง่ายๆทีนี้ก็ระหว่างที่ลงสีเบสแล้วก็จะเล่าแบบมันจริงๆว่าจะตัดคลิปรีวิวสีน้ำแต่ว่าคอมคือเมมมันเต็มเราไฟล์มันใหญ่ทีนี้เวลาเราอัปเดตแม็กเราอัปเดตคอมพิวเตอร์ของเราอะแล้วไฟล์แม่งมันผิดพลาดเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่มันพอทำให้แบบคอมเจ๊งคอมล็อกตัวเองทำให้ต้องแบบรีเซ็ตคอมใหม่หมดเลยแล้วไอ้ไฟล์ที่อัดมาก็ปิ้วหายไปหมดเลยก็แบบค่อนข้างเสียงนะคือนั่งอัดมาเป็น20คลิปอะแล้วกะว่าจะมาตัดแล้วพอเอามาตัดแล้วมันก็แบบพอกูอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรนี่ปุ๊บพิ้วหายหมดเลยไฟล์ทั้งคลิปหมดเลยก็ไม่ได้เห็นตอนที่อันบ็อกซ์สินค้านะว่าอันนี้กันมาเป็นขั้นตอนในการแบบว่าลงสีมั้ยลงสีให้มันสวยให้มันมีแบบมีเงามีสีหลายสีในผมเล่นเดียวมั้งไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าเราใช้บัตรที่เป็นดินสอของ Procreate มันเป็นบัตรที่แบบว่า Procreate มันมีอยู่แล้วอะไม่ต้องไปโหลดที่ไหนมันชื่อบัตรชื่ออะไรวะ Papermint เนาะ Papermint มันอยู่ในโหมด Pencil ที่เราเลือกบัตรนี้เพราะว่ามันค่อนข้างยังไงเวลาเราเอียงปากกามันสามารถแบบว่าฟุ้งกระจายได้อะไรอย่างงี้แบบสีมันฟุ้งตามแหละตามความเอียงแล้วเราก็คิดว่าเราเริ่มชินในการแบบลงแบบนี้แล้วอันนี้คือเราก็ลงสีไปเรื่อยๆแบบลงสีส่วนที่เข้มๆก็ใช้สีที่เข้มขึ้นมาแล้วก็พอมันเข้มสุดใช่ไหมแล้วก็เอาสีที่มันเป็นสีตรงกันข้ามมาเบรกเราไม่รู้ว่าเราเบรกถูกหรือเปล่าแต่เราลงมันก็สวยดีมันก็เลยใช้อันนี้สีผมน้องจะเป็นสีเขียวมินใช่ไหมแล้วสีตรงข้ามก็คือสีส้มแล้วก็เรามาเบรกในส่วนซอกที่มันเข้มที่สุดของสีผมก็จะเห็นสีส้มเล็กๆอยู่ใช่ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นหรอกจริงๆมันน้อยมากมันแบบมันสังเกตได้น้อยมากก็ไม่รู้ลงไปทำไมแต่เออลงมันก็ดีเหมือนกันอันนี้คือลงสีผิวก็จะสีผิวน้องก็จะแดงๆน่ารักน่ารักชมพูชมพูมีน้ำมีนวลแล้วก็ใส่เบรกเป็นสีฟ้าที่แขนที่ข้อมือที่ปกที่เล็บที่นิ้วอะไรพวกนี้จะเป็นสีเบจสีฟ้าก็ลงไปก็ใช้บัตรเพนซิลเหมือนเดิมมาแหละในการลงทีนี้เราเห็นนักวาดหลายๆคนเขาใช้พวกแบบว่าบัตรกลมบัตรแอร์บัตรอะไรพวกนี้กลุ่มพวกแอร์บัตรซึ่งเราใช้ไม่เป็นพวกสีออยพวกแบบบัตรออยบัตรน้ำมันอะไรพวกนี้ที่มันแบบมีการผสมสีมีความหนืดสีอะไรงี้ใช้ไม่เป็นเลยเราเลยใช้แต่นี้มาใช้นั่งเกียร์แล้วก็แบบใช้ยางลบที่เป็นยางลบแบบว่าฟุ้งฟุ้งแบบว่ายางลบฟุ้งฟุ้งเป็นดินสออะไรเงี้ยยางลบเปเปอร์เมนต์อะในการเกียร์ให้มันเหมือนกับดินสอเกียร์ให้มันเรียบให้มันเท่ากันแต่ว่าถ้ามันเป็นพื้นที่ใหญ่ๆมันจะเกี่ยได้ไม่ค่อยเนียนงอนก็น่าหงุดหงิดเหมือนกันก็ค่อนข้างเสียงเหมือนกันนะทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแค่แบบลงสีลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมันเสร็จส่วนเรื่องการเลือกสีนี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็มั่วก็ลงสีแบบมันน่าจะเข้มนะแล้วก็ดึงคือแบบอย่างเช่นเราเลือกสีมาสีหนึ่งใช่ไหมเราก็เลือกให้มันเข้มแบบว่าเข้มขึ้นแบบเข้มไปทางแบบสีมันเข้มขึ้นหรือว่าสีมันเข้มแบบมืดลงอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกมัวๆไม่มีเกณฑ์ในการเลือกสีแล้วก็แบบสีไหนก็จิ้มๆเลือกๆแล้วกันเราเลือกสีไม่ค่อยได้เราถนัดงานขาวดำมากกว่าแต่ว่าลงสีแล้วรู้สึกน้ำเงาสดใสมากเลยใช่ได้นี่มาถึงตัวของอีกคนนึงก็ลงง่ายมันไม่ค่อยมีสีมากก็สีเทาสีดำไปเลยสีเสื้อผ้าโซมโซมาใส่ไปเลยเอาไปเลยแล้วทีเรื่องสีเรื่องผมก็ใช้ลงสีเบสสีเทาแล้วก็เอา
แบบว่าสีขาวมาเป็นแสงเงาผมซึ่งถ้าไม่ได้ซูมไปก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วก็เอาสีดำมาลงเป็นปลอยผมเพราะมันเป็นสีผมของเขาซึ่งเราก็ใช้ดินสอนี่แหละฝนไปทีละเส้นทีละเส้นจนมันได้แต่ว่าในคลิปจะไม่เห็นเพราะว่าตอนอัดลืมกดอัดก็เลยไม่ได้เห็นนั่นแหละทีนี้มาถึงการลงเงาเอ้ยลงเมฆเป็นแบบเป็นควันอะคือจะไม่ได้ใช้สีขาวเพราะว่ามันดูธรรมดาเกินไปแต่เราก็เลยใช้สีแบบสีครามสีขาวแบบออกไปทางขาวแบบหรือสีน้ำเงินที่มันไม่ออกสีขาวจนเกินไปจากนั้นเราก็ลงเงาแบบว่าให้เป็นสีขาวในควันจะได้ดูฟุ้งๆแล้วก็ลงสีอื่นจากนั้นแบ็กกราวด์เราคิดแบ็กกราวด์ไม่ออกเราก็เลยอยากได้แบ็กกราวด์ที่มันแบบพัดเทลฟุ้งฟิ้งน่ารักหวานๆเราก็ลงมั่วเป็นสีชมพูแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยโดยใช้บัตรดินสอนี่แหละไม่ค่อยจะใช้นิ้วรูดนะนิ้วแบบนิ้วในการเบนนะเขารู้สึกว่าเบนแล้วมันแบบมันดูไม่มีเท็กเจอร์ของดินสอก็เลยใช้ดินสอนี่แหละในการฝนแล้วก็ใช้แรงลบค่อยๆลบเกลี่ยๆไปเรื่อยทีนี้ก็กำลังจะเสร็จแล้วทีนี้รู้สึกผ้ามันจีดไปก็เลยเพิ่มพวกฟองพวกแบบฟองสบู่ที่เป็นบัตรสำเร็จรูปในโอเคเอทที่ใช้บัตรสำเร็จรูปโอเคเอทหมดเลยจากนั้นก็เพิ่มเลเยอร์ควันแล้วก็ลงลายเซ็นเสร็จสิ้นขอบคุณครับจบทีแล้วครับขอบคุณครับแหม